้องไห้ที่อยู่โรงพยาบาลนอนร้องไห้เลยว่าพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากรุณากับเราอย่างมากเลยทำให้เราได้มีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งแต่การทำงานเราก็ทำเต็มที่ในการถวายรับใช้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็พูดไม่ถูกนึกถึงพระองค์ท่านที่มีพระเมตตาน้ำตาจะไหลทุกทีสำนักประจำพลตำรวจโทศรีวรารังสิตพรามนกุลผู้ช่วยการหน่วยนครบาลผู้บัญชาและเกียรติแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับตามที่คณะกรรมการดำเนินการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนินได้มีความกรุณาที่จะมอบสิทธิประโยชน์ตลอดจนเงินช่วยเหลือตามระเบียบให้แก่ดาบตำรวจรณกรจันวิเศษผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรด่วน2ประสบอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่19เมษายน2558ที่ผ่านมาบัดนี้ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมแล้วครับลำดับต่อไปกับผมขออนุญาตปลอดภัยนะคะมีปัญหาอะไรก็คิดว่าก็คงต้อง
ได้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยขโมยจะขึ้นบ้านนะคะหรือจะเกิดเหตุร้ายนะคะงูเลื้อยเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็แจ้งตำรวจตำรวจก็จะมาช่วยอันนี้ก็จะต้องเรียนว่าก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอยากจะให้ตำรวจทำงานเต็มที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะอย่างเต็มที่นะคะถวายงานแด่เจ้านายพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์อย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะเพื่อให้บ้านเมืองเราได้อยู่กันอย่างสงบสุขเดี๋ยวนี้รอขึ้นนี่ดูจากรูปเดิมกับรูปปัจจุบันสมาร์ทขึ้นคือร้องไห้เลยครับยังร้องไห้ที่อยู่โรงพยาบาลนอนร้องไห้เลยว่าพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากรุณากับเราอย่างมากเลยทำให้เราได้มีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งแต่การทำงานเราก็ทำเต็มที่ในการถวายรับใช้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดไม่ถูกนึกถึงพระองค์ท่านที่มีพระเมตตาน้ำตาจะไหลทุกที